ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ฟักสันติธรรมโมจันทบุรีซึ่งท่านได้เป็นผู้นำพาเพื่อมาแสวงบุญจากวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับซึ่งตอนนี้ท่านยังติดธุระอยู่ซึ่งท่านได้ไปเยี่ยมเพื่อนพระนะครับที่สกลนครนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของลูกศิษย์องค์หลวงปู่ฟักสันติธรรมโมอยากจะขอกราบอาราธนาองค์หลวงปู่หลวงปู่แตงอ่อนที่เคารพสักการะยิ่งได้ให้ความเมตตาการเมตตาอนุเคราะห์ให้กับจิตญาณุสิทธิ์ขององค์หลวงปู่ฟักเพื่อเป็นคติธรรมและเป็นสิริมงคลกับสิทธิ์ขององค์หลวงปู่ฟักด้วยครับขอกราบอาราธนาครับอยากโยงเดินทางมาตลอดวันเหนื่อยไหมอ่ะมันไม่ใกล้นี่ทางตั้งหลายร้อยกิโลผมมาถึงนี่ว่ามันไม่ไกลไกลมากออกจากจันทบุรีออกจากบัดเขาน้อยสามผ่านไปร่วมกันยืนนู้นเหรอขึ้นรถไปมาเลยเข้ากรุงเทพนะไม่ได้เข้ามาทางนี้เหรอครับเข้ากรุงเทพนี่ไม่ได้เข้ารัดมาทางพระเชิงชาววันนี้เหรอมาปิงบุรีค่ะเข้ามาจากกรุงเทพแล้วหลวงตาเขาว่าพูดให้ฟังจังเล็กจังน้อยหลวงตาเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ญาณยมมากก็ชื่นใจแต่ท่านทุกวันวันพระก็เหมือนกันเราจะว่าไม่ว่าอะไรให้ญาณยมละว่ามากแล้วมาว่าว่ามาพูดถึง26ปีแล้วเราเห็นญาณยมที่มาเพื่อจะเอาเป็นคติการภาวนาก็เลยสอนภาวนาแต่ทุกวันพระวันนี้พวกเราก็มาจากทางไกลก็เห็นจะให้ภาวนาไปดีกว่าเนาะแต่ฟังก็ฟังมาแล้วมากแล้วต้องตาสนใจจะให้ภาวนาจะฟังก็ฟังได้ครูอาจารย์มีสมไปไม่หมดมาอย่างนั้นก็เอาเทปของหลวงตามาฟังก็ได้เทปหลวงตามหาบัวมากกว่าบทตลอดคืนก็ยังได้หลวงตานอนอยู่ที่มันกรุงเทพเอ้าเขาทำไม่ไรเลยคือเทปตลอดคืนถ้าเขาเปิดไว้เขาไม่หลับตลอดคืนฟังได้ยำมาต้นหน่อยก่อนเสียงก็ไม่ดีมันหมดไปมันเป็นการเวลาของมันมันจะเลื่อยไปเรื่อยๆขังความปรุงความแตกมันแตกเองมันปรุงเองมันสารพัดเกิดมาแล้วก็ได้รับทุกบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างไปเรื่อยๆอันนี้ท่านว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจัง
ป็นทุกขังก็ท่านก็พูดให้มนุษย์ที่มีอยู่ในสภาพร่างกายของบุคคลนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้บอกที่ให้รู้ให้เห็นที่ธาตุสี่สิกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านจะชี้ว่าธาตุดินก็มี18-19อย่างธาตุน้ำก็มี12อย่างธาตุลมมี6อย่างธาตุไฟก็มีแค่4อย่างมีอย่าง4อย่างเท่านั้นก็อาศัยมันมาหลายปีแล้วเรียกว่าเวลาของปีเดือนวันคืนมันก็เลื่อนมาหลายปีแล้วถึง40 ปี40-50 ปี60 ปี70 ปีถึง80 ปี86 ปีแล้วมันก็คำขาดมันก็ไม่สมบูรณ์มันจะกล่าวแล้วจะกล่าวมันก็แจ๋วพูดก็ว่าพูดก็ชัดตาก็เห็นชัดร่างกายก็เดินไปได้สบายเดี๋ยวนี้ก็ต้องเงือกข้างนั้นเงือกข้างนี้เอียงไปมันจะไปได้เพราะทุกขาไม่ขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเห็นของท่านในตัวของท่านแล้วก็มาสอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนก็มันไม่มีใครได้มาเทศนาเลยมาสอนท่านก่อนท่านเป็นคนดำริเอาเองท่านคิดว่ามันมีอยู่ในกายของเราแล้วเพราะเราอยู่ได้ลมพัดขึ้นเบื้องบนก็ลมลมพัดลงเบื้องต่ำก็ลมนั่นลมในท้องก็ลมนั่นลมในไส้ก็ท้องลมพัดไปตามโจรลมลมหายใจเขาออกก็ลมนะท่านก็พิจารณาถึงลมของท่านลมมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่อื่นอยู่ในตัวเราไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้เองเลยทั้งหมดแต่ขันมันมีเทวดาที่เทียบเทียมด้วยเลยว่าเทวดาที่เขาทั้งหอนเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่นานนานมาอายุถึงเก้าถึงสัน29 ปีคนมันได้ออกเที่ยวประพาสจักทีเลยประเอิญวันนั้นก็อยากออกประพาสมาเที่ยวด้วยไปเวลาไปกราบพระราชบิดาก็อนุญาตไปไปทันทีผู้ขับรถขับไปเลยไปเห็นคนไปเห็นคนแก่หลังอ้อมแค่หลังอ้อมห้อมไปท่านก็ไม่รู้ว่าอันนี้อะไรอันนี้ว่าคนแก่เขาเทวทูตไม่ใช่ว่าคนธรรมดาทูตของเทวดาที่มาสังหรณ์ให้รู้เดินไปเห็นก็ไปเห็นคนเจ็บจริงเกือกเลยเจ็บมากอันนี้คนเป็นอะไรคนเจ็บท่านฤาษีก็บอกว่าคนเจ็บก็ขี่รถไปเรื่อยๆไปเห็นคนตายวันนี้ไม่มีลมแล้วอันนี้อะไรเนี่ยคนตายก็มาคิดว่าอ้าวก็มีลมเหมือนกันแล้วกับเราเนี่ยเขาก็ตายหมดลมแล้วเขาตายไปแล้วก็เดินไปเห็นเทศสมณะนุ่งเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เป็นน่าเชื่อใจก็คิดว่าโอ้เพชรธรรมราชเป็นเพชรที่สวยงามก็คิดบันทึกไว้ในใจของท่านกับเขาชูราชวังก็นั่งสมาธิไม่ได้นอนนั่งสมาธิจิตใจไม่ฟุ้งซ่านคิดไปคิดไปจิตใจสงบไปเราจะอยู่ในคฤหัสถ์มันมีโอกาสเราจะได้ปฏิบัติทำได้เพราะมันเป็นทำที่ละเอียดหน่อยมากก็เลยเรียกในสารคิวเรียกเอามาถังตะกะมาให้แล้วก็ขึ้นขี่ม้าเสร็จเลยโดดทะยองข้ามกำแพงไป
มากกับวิ่งไปเรื่อยไปถึงน้ำอโนมานาทีเลยว่าน้ำเนรชอนเนี่ยมากหมดกำลังเลยโอ้ไปไม่ไหวแล้วมาหมดกำลังก็เลยตั้งใจอธิษฐานมาถ้าข้าพเจ้าจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานขอให้มามีกำลังเอาไปที่ขันธกะถีบข้างนี้ก็กระโดดข้ามไปข้างนั้นพอกระโดดข้ามข้างนั้นแล้วบอกในฉันเอามากลับคืนเราเอาผ้าขาดมาจากที่ถือไปตัดเมาดีตัดผมแล้วก็อธิษฐานบวชไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์ไม่มีกรรมวาจาอาจารย์ไม่มีอนุสาวนาจารย์บวชเอาเองแล้วก็อธิษฐานจิตเรียกว่าสัมปตาวิรัตสมทานวิรัตสัมปเชวิรัตอธิษฐานเอาสิทธิ์ของท่านเกิดไม่มีได้รับคือดังเรารับอันนี้เขารับสิ่งปานาติปาตาเรียรมณีอธินาทาเรียรมณีมุสาสุลาหมดไปการเมสุเมสาไม่ได้บอกไม่ได้พูดท่านคิดเอาในใจของท่านรักษาท่านก็รักษากายของท่านให้เรียบร้อยถือว่าสิ่งถ้ามาเรียบร้อยก็เรียกว่าสิ่งขาดสิ่งทะลุสิ่งด่างสิ่งพร้อยสิ่งก็มีสามชั้นมันจะชั้นเดียวท่านพูดไว้เนตรบารมีของท่านนะท่านว่าศิลปารมีศิลอุปปารมีศิลปนามัฏฐาบารมีทั้งสามชั้นสิ่งนี้มีชื่อมันเฉยแต่ท่านรักษาในขั้นต่ำขั้นกลางขั้นประณีตขั้นต่ำรักษากายวาจาเรียบร้อยกายก็ไม่ท้าฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้รักษาให้ดีก็ดีทั้งนั้นก็ดีไปหมดในตัวของท่านไม่มีอะไรเสียมีแต่ของดีอันศีลนั้นก็เลื่อยกระจรไปพุ่งกระจรไปทีละกันโทอนุสโลกระจรไปทั่วโลกมันเป็นของหอมไปทั่วโลกบ่เหมือนต้นไม้หมากไม้ที่ใบดอกไม้ที่อยู่กับต้นของวันไปตามลมตามกระแสลมอันนี้ไม่ใช่อ่ะพระพุทธเจ้ารักษาศีลแล้วพุ่งไปอยู่ที่ไหนนรกธาตุอันนี้อยู่บนคีรังโลเกอนุตรศีลมันจะเยี่ยมอยู่ในโลกท่านพูดไม่ได้มันมีอะไรที่ประดีกว่าของศีลศีลประดีกว่าของทุกอย่างที่รักษาได้แล้วสมศีลเป็นหมดต่อไปท่านก็แสวงหาบุคคลธรรมทุกขะทำทุกขะกิริยาไปอดลมหายใจเขาออกก็อดอดไม่บริโภคอาหารเขาไม่กินถูกผอมมาไปไหนไปไหนมาไหนทำความเพียรก็ไม่ได้เรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกทางกายทุกทางใจด้วยก็เลยเลิกไปมันใช่ทางนะอันนี้เป็นธรรมที่ลามกพระพุทธเจ้าตรัสธรรมมาไม่ได้มรรคผลนิพพานธรรมลามกอากาศที่กามกาจิโลกกามคันธิกานโยกอันนี้เป็นธรรมที่ลามกจนเลิกไปบริโภคอาหารนั้นจบมีจิตใจหรือร่างกายให้สมบูรณ์ขึ้นมาบำเพ็ญทั้งจิตเมื่อท่านบำเพ็ญทั้งจิตก็พิจารณาก็ไม่มีอะไรละใครไม่แม่สอนรู้ขึ้นตนเองอารมณ์นั่นแหละมันอยู่ในขาของท่านอยู่ในตัวของท่านถ้าไฟก็อยู่นั่นไฟทำร่างกายให้อบอุ่นทำร่างกายให้กระปนกระวายท่านลดร่างกายให้อาหารย่อยมันก็อยู่ที่นั่นคือได้ฉันน้ำก็อยู่ที่นั่นดินก็อยู่ที่นั่นอยู่ในตัวของฉันฉันก็พิจารณาไปนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถมันทุกนั่งกันเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะไม่รู้นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปนั่งไปจิตใจก็มันเจ็บปวดมากๆเข้ามา
ก็พิจารณาถึงนั่นถึงลมที่สาเหตุให้รู้ลมดับไปเมื่อลมดับไปนั้นจิตใจเขาของท่านก็เรียกว่าไม่มีสองเรียกว่าเอกคตาอุเบกขามีอันเดียวขันธ์มีสองอยู่ไม่เป็นเอกคตาไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิสมาธิต้องมีหนึ่งอุเบกขาบางส่วนอยู่มีญาณความรู้ขึ้นในจิตใจของพระพุทธเจ้ารู้ไปหมดไปถึงท่านเกิดแล้วเกิดอีกที่เกิดแล้วเกิดอีกถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมากครับพิจารณาได้เคยไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาจนถึงมาถึงปัจจุบันเคยได้เกิดมาแล้ววจิตะอามตังเป็นของไม่ตายเป็นของที่มีมั่นคงได้อะไรอะไรก็ได้แต่จิตนะจิตไม่ตายวจิตนี้มันก็มีคู่ที่ทำให้ลำบากลำบนหลายอย่างไม่ใช่ว่ามีแต่ร่างกายแต่มันอยู่กับตัวของมันอยู่เป็นคู่กันอยู่กับคู่กับจิตเรียกว่าจิตแล้วคู่กับจิตของนั้นมันทำให้เกิดอารมณ์แต่จริงแล้วมันเป็นของดูเฉยแต่ว่าทำให้เกิดอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรพุทธเจ้าจะเรียกมันก็ทำละคนให้มันมีละอองธุลีมืดบังไม่ให้มองเห็นอะไรเลยมันก็พระอาทิตย์พระจันทร์ที่มีเมฆนอกอะไรที่มันบังไว้แล้วไม่เห็นมันละคนอยู่ตลอดเวลามันอยู่ใกล้กันไม่ใช่จะอยู่ในจิตใกล้กันนะมีพระนิพพานก็เหมือนกันมีเขาอยู่ใกล้กันอยู่ที่แห่งเดียวกันนี่เพราะโลกีเขาโลกเอโลกีนี่มันอยู่มันเป็นของปกคลุมเรื่องเป็นทางตันของมนุษย์ที่มันได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้พิจารณาไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้ปฏิบัติมันบังปิดไปเรียกว่าคำพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าโลกธรรมแปดปิดบังของมนุษย์โลกธรรมแปดมันก็อยู่ใกล้กันอยู่กันอันนึงมีลาภยศสรรเสริญสุขอันนึงก็มีเชื่อมลาภเชื่อมยศนิทาทุกข์อันมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้ใกล้กันเหมือนกับโลกีก็อยู่กับโลกของกุตระมันก็อยู่ใกล้กันถ้าพ้นจากโลกีมาแต่โลกกุตระเลยพระพุทธเจ้าท่านเห็นไปได้ท่านนั่งสมาธิแล้วก็มีจิตแล้วก็โลกเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกข์มันเกิดขึ้นในแรกการของท่านพอดับทุกข์นิพพานก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเรียกจากทุกข์นี่ท่านต่อสู้ทุกข์ใครโลกทุกข์นั้นดับเรียกว่านิโรธความดับดับทุกข์จิตใจเป็นหนึ่งมันดับไปได้มันไม่มีอารมณ์ที่มาเข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าคือจิตดวงเดียวกันนะก็มาเป็นของที่ใกล้ก็ไม่ใช่ใกล้ก็ไม่ใช่ก็อยู่ใกล้ๆกันทับกันโลกุตระโลกีก็อยู่ใกล้อยู่ตัวเดียวกันเนี่ยโลกีก็อัศรอิสัยโลกุตระก็อัศรุสัยนี่เปลี่ยนได้ก็จะได้ลาภยศสรรเสริญสุขเป็นอิทธารมของมนุษย์เสพอัตนาหายมาอยากได้นะการรู้เสื่อมลาภเสื่อมนิทาทุกข์ก็อยู่นั่นเนี่ยด้วยกันโลกกระทำแปดสองอย่างอัลลาซีมันขบวนเข้าไปเป็นโลกกระทำมันปิดบางของมนุษย์นี่แล้วพระพุทธเจ้าท่านนะทำมาทุกอย่างท่านเป็นคนที่มีหฤทัยเต็มด้วยการกระทำทำอย่างไรที่คนทำไม่ได้ท่านทำได้พระพุทธเจ้าทำได้อะไรที่คนทั้งหลายไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ทุกแขนงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า84ธรรมขันธ์ทั้งย่นย่อเข้ามามันก็ไม่อุ่นดอกมันไม่มีอะไรมากมาจะมาคิดแล้วเราจะไปดูตำราอยู่ในอันนี้ก็เป็น
แบบสบัดถ้าเรียกว่าปริยัติธรรมถ้าเรียนรู้ได้ประโยคใดก็แล้วแต่ตั้งแต่ประโยคหนึ่งไปจนถึงประโยคเก้าก็แล้วแต่แต่เอาตำรานั้นไม่อามากระทำให้มันเกิดผลถ้าเกิดไม่ได้ต้องเอาตำราเท่านั้นคือปริยัติธรรมมาทำตามนั้นตามแบบแผนนั้นแบบแผนที่พุทธวางไว้อามาปฏิบัติให้มันเกิดมากเกิดผลถ้ามันเกิดมากเกิดผลมันก็เกิดปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นมาตามระดับมันไม่ดีกันตัวพระพุทธเจ้าท่านพูดแล้วสอนให้คนรู้สอนให้คนทำตามที่ตถาคตได้มาก็ได้มาจริงๆคนที่ทำตามของพระพุทธเจ้าก็ได้ผู้มีศรัทธาผู้มันมีศรัทธาก็ได้ผู้เบื่อหน่ายก็ได้ได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานได้คนไม่มีศรัทธาก็ได้ก็อย่างสมาธิมันได้ล่ะก็เห็นสาวกของพระพุทธองค์หรือลูกของพระพุทธเจ้าพุทธาหุเพราะเสด็จมาถึงเมืองกาลีรพัทก็ให้ราชบิดาก็ให้ไปขอราชสมบัติกับพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อว่าเอ้ยนี่พระหุนอันนี้เป็นหิรัญญทรัพย์มาใส่ยับสถาวรท่านไม่ต้องเอาเอาบวชจ้ะบวชไหนไม่อยากบวชก็บวชบวชด้วยความจำเป็นนะเป็นอย่างนั้นก็บวชแล้วก็เป็นคนว่าง่ายสง่ายเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่โสวัจจตาเป็นคนว่าง่ายสง่ายพอสุดทุกข์ปรึกษาหารืออย่างนั้นอย่างนี้ก็นึกว่ามันขัดข้องกับพระท่านก็ไปนอนอย่ามานอนในกุฏิกับพระท่านว่าพระสุขทอดกับสามเณรได้สามราตรีเท่านั้นล่ะเป็นโทษท่านก็ออกไปนอนอยู่เดือดกุฏิให้ดูมันไม่มีกุฏิอยู่แต่สมัยก่อนยังไม่เกิดวัดยังไม่เกิดยังไม่มีไฟถวายยังไม่มีพระเจ้าสิมพิสารถวายเพราะถวายที่หลังวัดเบหัวเอรุวันป่าไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารมาถวายที่หลังอันนี้ตัวอย่างที่ผมยังไม่คิดไม่อยากบวชก็บิดาบอกว่าบวชแย้มดาหุนอันนี้ทรัพย์สมบัตินี้เป็นของรับค่าแล้วก็บวชนะก็อีกคนหนึ่งเองเนี่ยก็เป็นดันพระน้องชายของพระพุทธองค์นั่นเองเป็นลูกคนแม่วันเหมือนจะทำงานจะแต่งงานสมรสกำลังกัลยาณีนะมุ่นพระพุทธเจ้าไปอังคาดอยู่บ้านคิดพรมน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วก็กลับบัดพระพุทธเจ้ากับนันทาท่านกับทรงบัดเรานะท่านก็ไปตามนางกัลยาณีก็บอกว่าพ่อเอ้ยท่านไปถึงวัดแล้วพระพุทธองค์รับบาตรแล้วกลับมาแล้วนะไปแล้วครับนันทะบวชท่านบวชจำเป็นไม่อยากบวชบวชด้วยความจำเป็นก็บวชไปเป็นอย่างนั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แล้วอีกคนก็เหมือนกันเรียกว่ายัตถะคนละบทนี่ก็เหมือนกันเกิดมาว่าบิดามารดาของท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีทั้งสองฝ่ายทั้งยายด้วยทั้งตาด้วยเป็นทั้งปู่ทั้งย่าด้วยเป็นเศรษฐีอิสระค่าเป็นผู้ปรารถนาในใจว่าโอ้ถ้าเกิดมาคันได้คู่ก็ขอให้คนได้เสมอมีสมบัติเนี่ยตระกูลเสมอกันให้เป็นสมาธิความเห็นเหมือนกันมาได้กันแล้วก็มา
อธิษฐานอีกไม่ตั้งศาลเจ้าไว้นะเบิกเรื่องว่าอธิษฐานว่าถ้าได้บุตรก็ให้ได้บุตรชายก่อนพอดีญาติก็รู้เกิดมาก็เป็นผู้ชายท่านก็เที่ยวไปบนบานศาลเก่าอยู่นั่นแหละไปแล้วหนึ่งคนใกล้ไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่นั่นกลับขึ้นมามาบอกนางกฤษดาเห็นแล้วเห็นที่พระดาษนั่งอยู่ที่นั่นจริงไหมจริงถ้าจริงได้ท่านไหนคุณจะหลุดจากธาตุแล้วมาให้เป็นธาตุแล้วมาบอกนางกฤษดาก็มาทำเขามาทุบประหยาดอย่างอันเล็ดอร่อยมากแล้วก็นำไปพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่อาถรรพ์ทองคำถวายพ่อพระพุทธเจ้าเวลาบริโภคอะไรที่บริโภคแล้วอันนั้นอาหารนั้นปานนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อันนั้นอาหารเป็นปานนี้ที่สุดเพราะท่านบริโภคแล้วทิ้งถ้าต้องคำร้อยกระแสน้ำถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์อะไรถ้าต้องคำในกระแสน้ำร้อยไปทวนกระแสน้ำไปมันก็ไม่ไปตามกระแสน้ำทวนขึ้นไปมาคำมากกว่ามันนั่งสมาธิหาที่บ่อนั้นแล้วมาได้ต้นโพธิบาลังแห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำเนรัญชรเนี่ยเหลี่ยวเวียนไปเวียนมาก็เห็นโชติพามก็หนึ่งถือหาบยามามาถวายพระพุทธเจ้าเห็ดบัลลังก์นั่งสมาธิท่านอธิษฐานบัลลังก์ยานั้นก็เกิดสูงขึ้นเป็น12ศอกว่าที่ใดบรรลุมรรคผลนิพพานมานั่งแล้วมันปวดมันเจ็บหลายนั่งสมาธิถึงมาแล้วมาพิจารณาถึงความเจ็บปวดอะไรกันมันก็ดับไปเรียกว่าดับไปคือเล็บนิพพานก็เกิดขึ้นเรียกว่าชาอนุปัสสนิพพานดับทุกนิพพานเกิดขึ้นทันทีมีนิพพานขึ้นมาเกิดอันนี้แต่นิพพานแล้วก็เลี่ยนลอยไปมาที่ปวดปีนายจัดตลอดไปถึง45พรรษาบัดนี้เราจะปฏินิพพานเรียกว่าอนุปัสสนิพพานดับทั้งทุกข์ดับทั้งสังขารไม่เหลืออันนี้นิพพานของพระพุทธเจ้าท่านได้มาก่อนไม่ใช่ว่าตายไปแล้วไปได้นิพพานไหมต้องได้ก่อนได้ก่อนจะตายได้ก่อนจะปรินิพพานมันเป็นความเกิดขึ้นมาให้พระพุทธเจ้าได้รับในจิตของท่านเลยจิตตาอามตังเป็นจิตที่มันไม่ตายหลับเกิดบรมสุขขึ้นมาเรียกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านว่าอันนี้นิพพานเป็นสุขแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นจะสุขขนาดไหนก็ไม่รู้นะก็ทำไปสิประกอบไปอะไรท่านสอนไว้ก็ทำไปให้มันมีความดีเกิดขึ้นมาแต่ท่านรักษาแล้วท่านก็เอามาสอนสอนว่าสังวรประทานสังวรแล้วมาให้บาปเกิดในสันดานไม่ให้เกิดในสันดานภาวนาประทานทำให้กุศลมันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเรียกว่ารักษากุศลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ให้เสียไม่ให้เสื่อมสูญไปใครก็รักษาไว้ตามนั้นแต่เรามีศีลก็เท่ากันกับภิกษุสงฆ์ทุกวันนี้แหละสมมติสงฆ์นี่มี227เหมือนกันไม่ได้เกินกันเลยท่านให้เท่านั้นแหละ227ข้อเท่านั้นรักษาไปก็เหมือนกันทั้งหมดใจรักอะไรมันเสมอกันไม่ได้ลื่นไม่เหลือเท่ากันเลยกับพระพุทธเจ้าก็อยู่ในมนุษย์ของเราเนี่ยของเราที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเท่ากัน
ไม่ลืมไม่เลืออะไรก็อยู่ในทุกนั้นหมดไอ้เรื่องให้สำรวมสำรวมในพระปฏิโมกข์พระภิกษุให้สำรวมในปฏิโมกข์กันคารวะก็คือมันคือสำรวมในศีลนั่นแหละแต่ก็อินทรีย์สังวรอีกคืออินทรีย์หกมันเกิดขึ้นมาตลอดอินทรีย์นะมันเกิดในอินทรีย์คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมรมมันเกิดขึ้นมาตลอดมันอยู่นั่นมันอยู่ในตัวอยู่ในตัวมนุษย์อันนี้มันเกิดมามันรับคนจิตใจให้มันขุ่นมัวมันไม่เกิดสมาธิใดทุกอย่างนี้เพราะว่าหน้าก็ไปถึงแท้ๆนะแค่โลกีนั่นแหละไปถึงโลกีแล้วกับมันไม่มีทางออกเป็นทางปิดทางตันไปเลยไปคือแค่นั้นไม่มาทะเยอทะยิมันไม่ออกไปได้อยู่แค่นั้นนะเอาวันใดก็แค่นั้นอยู่แค่นั้นไม่พ้นไปจากนั้นก็ไม่ไปถึงโลกุตตระสักทีไม่ไปถึงบุญที่สุดสักทีเลยมันก็สลับสับซ้อนก็จะมีบาปบุญวัดตลอดอันนี้เล่าที่มารักษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มาได้บอกกับสาวกองค์ใดที่ปฏิบัติแทนหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้บริษัทสี่รักษาพระพุทธศาสนาให้มันยืนยันไปได้หมด 5,000 ปีก็ภิกษุนี่พิษก็มีอุโบสถอุบาสิกาเท่านี้เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้ถาบอนี่ได้การวัดบริษัทใดผลลัพธ์สัตว์ยังล่มไปไม่เหลือก็ล่มไปหมดอันนี้เรียกว่าบริษัทที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ท่านสอนไว้ให้บริษัทที่เป็นผู้รักษาตถาคตปรินิพพานพระธรรมวินัยเนี่ยพระองค์ได้บัญญัติไว้แล้วได้สอนไว้แล้วอันนั้นเป็นศาสดาของท่านท่านต้องทำจากนั้นไอ้เรื่องตัดสินพระพุทธเจ้าว่าตัดสินบอกไว้คำตัดสินของพระธรรมวินัยของท่านกับท่านตัดสินโดยปัญญาของท่านไว้อยู่แปดอย่างเท่าๆกันของที่ไม่ใช่คำสั่งสอนไม่ใช่คำสั่งของพระศาสดาครับท่านก็บอกว่ามีอยู่8อย่างทีนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาบอกไว้อยู่4 8อย่างเหมือนกันเทียมเทียมกันเท่าๆกันเป็นคนทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคนที่มีความขันโดดมักน้อยคนไม่คุกคีโดยมูไม่คนเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเลี่ยงง่ายเป็นคนไม่สะสมกองกิเลสไม่สะสมของทุกข์นะก็ยืนนั่นแหละบอกให้มนุษย์นี่แหละบอกท่านสอนให้มนุษย์เนี่ยทำเอาใครจะได้ดีได้ประโยชน์ก็ทำเอาได้อันยุดอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแล้วไว้มากใน 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ท่านได้สำเร็จก็ได้มรรคผลนิพพานก็คือสิ่งสมาธิปัญญาเท่านั้นอันนี้ตถาคตทำแต่ว่าข้อปฏิบัตินั้นมีหลายอย่างแต่คนยังไม่มีศรัทธายังไม่มีความสะอาดในจิตใจยังเศร้าหมองอยู่ทั้งประเทศอนุปิพิกถาให้ท่านศีลเรียกว่าสักขะในกรรมปัญญาเราได้ท่านสอนท่านสอนว่าอันนี้คันว่าพื้นว่าพูดแล้วก็มันเป็นกัมพีของมันอันนี้เป็นธรรมอันเป็นกัมพีมันไม่ถึงแก่นพอได้ถึงนี้ได้เลยอารมณ์พุทธกระสายสองหกอย่างนี่ก็คือคนนู้นแกนมันอยู่นู้นน่ะท่านขี้ไปบอกว่านั่นมันอยู่นู้นอยู่ในทุกข์นู้นท่านพูดว่าเราได้สำเร็จปั๊บนิพพานก็ได้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
ได้มันทุกข์ไม่ได้อยู่ในทุกข์ท่านดับทุกข์ได้เกิดนิพพานขึ้นมาพอพิจูก็ตามไปตามไปกับพระพุทธองค์ตามไปแล้วก็ได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเข้าสู่บรมสุขนี่แหละในเล่าพูดแต่คนเรียนมากก็พูดมากได้มากเหมือนกับเขาเรียนด็อกเตอร์เนี่ยก็มาเถียงกันอยู่ครึ่งวันเนี่ยมันมีความสงบสงัดเลยใครก็ใครรู้ใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครดีก็มาพูดกันอยู่นี่ไม่เยือกเย็นถ้ามันจะให้เยือกเย็นก็เอาสองอย่างไปพูดใครทำได้เย็นความละอายบาปความกลัวบาปสองอย่างนี้เมืองบ้านเมืองอะไรเรียกโลกเป็นคุ้มของเป็นธรรมที่คุ้มของโลกเห็นท่านได้เนี่ยคุ้มครองไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งนะอันนี้มันคงมันไม่ได้ทำพูดกันเฉยๆไม่ได้ทำแต่ถ้าทำเนี่ยสองอย่างนี้ได้เราทำไปทำที่คุ้มครองโลกโลกสงบเยือกเย็นลงไปไม่เบียดเบียนไม่ประหัตประหารไอ้นี่ไม่กลัวความละอายบาปก็ไม่กลัวบาปก็ไม่กลัวทำกันอยู่มันก็เดือดร้อนกันตลอดไปแย่งกันแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นเก้าอี้กันมันก็ไม่มีความเยือกเย็นแล้วเอามาคิดอ่ะถ้าพูดมากๆหรือพูดน้อยก็ถ้ามาทำให้ถูกต้องมันเย็นไปโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยอยู่มาแล้วอยู่มานานแล้วหลายแล้วหลายภพหลายชาติแล้วทำให้มันเย็นก็เย็นได้ทำให้ร้อนก็ร้อนได้แต่พระพุทธเจ้าท่านเทศของร้อนก็มีของไม่ร้อนก็มีสูตรอยู่ดีครับพระพุทธเจ้าท่านเทศให้พิสุทธิ์ทั้งหลายฟังอันนึงที่ว่ามันพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นมันเป็นทุกข์ขันธ์สูตรมันพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นเป็นสูตรอนัตตาอนัตตาขณะสูตรสูตรในด้านทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรถบุคคลเล่าเขาไม่ใช่ชีวิตสูตรชีวะไม่ใช่ชีวิตนั่นอีกสูตรที่สองเลยสูตรอันนี้สูตรไฟเรียกว่ามันมีไฟเรียกว่าอธิตะปริยัยร้อนไปอยู่กับใครร้อนถ้ารู้ร้อนก็อย่าไปทำมันมันร้อนเปรี้ยวไม่มีควันมันก็ไม่มีแสงมันก็ไม่มีแต่มันร้อนร้อนอะไรโลคกิณาโสสกิณาโมหกิณาท่านว่าเป็นไฟอันนี้ธรรมนี่เป็นส่วนนี้ทุกร้อนบอกให้เธอหัวใจพวกเขารู้เวลากระสับกระดาษนาทีกระสับเขาก็รู้เขาก็เลิกมาฟังกับสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จไปพันสามองค์นี่เทศกันนั้นได้สำเร็จพันสามสามภิกขุได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ความร้อนนั่นเรียกว่าอาทิตย์ตะไปแล้วอาทิตย์คือความร้อนท่านจะไปถือไหมนะเขาก็ยอมเลยไหมถือเขาเป็นของร้อนท่านก็ว่าท่านว่างแล้วก็ปฏิบัติไปก็ได้สำเร็จนะมาเสียอันนี้เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านซี่มันได้ซี่ไปไกลอื่นคำว่าพึ่งคำว่าอันโลกุตระกับท่านกับมันกับโลกิยานะนะเขาอยู่มันอยู่ด้วยกันมันอยู่กันจิตจักแต่เขาจิตจิตชอบเจตสิกมันอยู่ด้วยกันมันปรุงแต่งเจตสิกมันปรุงแต่งแต่จิตมันเฉยอยู่ท่านว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่แต่เรานั้นไม่เห็นว่ามันปรุงแต่งด้วยเรื่องของมันปรุงแต่งให้จิตนั้นวุ่นวายให้รุ่มหลงให้โมเมาในสิ่งที่ไม่ควรจะโมเมารุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ควรหลงมันมีอยู่ในใจมันมีอยู่ในเจตสิกนั้นมันทำให้เราวุ่นวายนะ
เอาไปทำอะไรไปทำแต่เราทำอะไรขึ้นมานี่มันเกิดสติปัญญาขึ้นมาก็เห็นไปตามทำไมทำก็ไม่เกิดฟังได้มากง่ายก็ไม่เกิดพอทำไปแล้วมันเกิดขึ้นมาทำเกิดแล้วมันละได้ของชิ้นเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่อำนวยผลไหนแล้วก็ละไปแล้วก็ไปถือเอาสิ่งที่มันอำนวยมรรคผลนิพพานก็ดับมันเป็นของอุปมาอุปไมยมันอยู่ด้วยกันเราคิดจังของที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเลิกมันอะไรจะเลิกได้ไม่เลิกได้พอเลิกได้ก็ดีเลิกไม่ได้ก็มันก็ต้องไปอยู่ตรงนี้แหละต้องวนโดยวนเวียนเนี่ยจะมาเวียนไหมพระพุทธเจ้าเกิดนี่ก็เสียช่องไกลเนี่ยองค์ที่จะมาเกิดตัดสรุปข้างหน้าเรียกว่าพระอริยะอันนี้ก็อายุมากอายุยืนไม่ใช่ว่าหมื่นปีเดียวเนี่ยแปดหมื่นปีอีกซะด้วยหมื่นปีแล้วก็มากอยู่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมก็นะก็จะลือสัตว์ต่อไปวัตจักรไปที่ถ้าเขาก็ทำเราก็ทำว่าธรรมะมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ความคิดอยู่ในจิตของเรามันมีอยู่ในจิตแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นความแปลกถ้ามันเห็นความแปลกว่ามันเข้าได้มันเขาเรียกว่ามันสงบได้สงบได้เมื่อไหร่มันจะรู้ว่าจิตว่าจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ถ้ามันไม่สงบได้เลยก็วุ่นวายอยู่เพราะมันมีท่านสอนมนุษย์อยากให้เรารู้อยากให้เราพ้นจากทุกข์เพราะเราเกิดมากันนานแล้วมันได้น้อยมันได้เกิดพบได้ชาติแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาได้ชิดชาตินั้นเราก็ทุกข์เหมือนกันเกิดชาติทวีที่กันทุกข์เหมือนกันเป็นสันดอนนี่กันเขามาครับไล่หนีเขาเนรเทศหนีก็ไปอยู่ป่าคืออยู่ในหอประสาทราชบุญเทียนอยู่กันมันอยู่ไม่ได้เพราะเขาหาว่าพระเวชนดรนี่ให้สร้างแก่ทุศกไปเรียกว่าทำลายของประเทศชาติเขาจะประหารพระเจ้าชนใช่ก็ไม่ให้ประหารดอกพิษแต่ละครั้งนี่ก็ให้อันนี้ประเทศนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วเขาไปอยู่ป่าอยู่เขาเข้าอาหารก็ไม่ได้กินที่อยู่ที่นอนก็ไม่มีคุติอันใดบ้างเคยอยู่มากเหมือนกับยัตถากุลุบเลยกุลุบนี่เกิดมาแล้วเขาสร้างให้เลยเรียกว่าอยู่ได้ทุกระดูระดูหนาวก็อยู่หลังหนึ่งระดูฝนก็ทุกระดูอยู่หลังหนึ่งระดูร้อนก็อยู่อีกหลังจะอยู่นานๆเขามาจะเกิดความอิ่มเอิบขึ้นที่อยู่ประสาทสามหลังนั้นเหมือนกับเราอิ่มบริโภคอาหารอิ่มแล้วไม่อยากเหมือนเขาเราอิ่มนอนอิ่มแล้วไม่อยากนอนดิฉันอิ่มประสาทสามหลังก็เลยสบรองเท้าก็เดินทางไปที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะบนไปเรื่อยๆไปของพระเจ้าที่นี่ไม่ขัดข้องเนาะที่นี่ไม่วุ่นวายฉันจะมาที่นี้ก็มาท่านเทศนาให้อภิวิกถาครบจบแล้วก็ได้สำเร็จพระอริยะเจ้าเนี่ยอยู่อาศัยบารมีเก่านะอาศัยบุพเพนิวาสมันติดบุพเพนิวาของเก่าที่สร้างมาถึงในปัจจุบันเดี๋ยวอนาคตมันใกล้กันปัจจุบันกับอดีตมันใกล้กันมันลดจากอดีตมันก็มาปัจจุบันถ้าลดจากปัจจุบันก็ไปเป็นอดีตไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนเปรียบกับว่าของเจ็ดอย่างของเจ็ดอย่างนั่นคือจะเล่าไปว่า
น้ำข้างที่ปลายใบหญ้าเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นมาก็พลันจะดับแค่นั้นก็ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนั้นมันก็ดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระอัตชีอย่างพระสารีบุตรนี่ก็ขั้นประเทศน้อยเดียวได้สำเร็จเยตมาเหตุปกวาเตสังตุตถาคตโตเตสัญจาโยนิโรเทจาเอวังวดีมหาสนุสมณะสอนอย่างนี้มาท่านก็เข้าใจปุ๊บได้พระโสดาบันเท่าโสดาผลท่านที่เห็นถูกต้องสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างที่นั้นดับไปเหมือนกับพระญาโกณฑัญญาฟังเทศน์ต่อชุดเจ้าในการแรกอย่างจินจีสมุทยาธรรมสัพพตังนิโรธธรรมอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีอะไรถาวรอยู่ไหนจิตใจก็เลยเห็นเรียกว่าโสดาพวกกับย่องย่องโสดาของพระกัณฑัญญาอัญญาสิวัตถุกุณฑัญโยอัญญาสิวัตถุกุณฑัญโยพระอัญญาสิพระอัญญากุณฑัญญาได้รู้แล้วเนาะแล้วเนาะในระยะนั้นมีภิกษุด้วยกันมี7องค์ปัจจุบันจำคีหากับพระพุทธเจ้าเป็น6ในพรรษานั้นพญาสกุลบุตรออกมาบวชก็ได้เป็นพระได้7องค์เมื่อออกพรรษาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึง3เดือนนะทรงภิกษุไปประกาศศาสนาไปที่ละองค์มันได้ไปซ้ำกันไม่ได้ไปสององค์พระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ในตำบลหนึ่งเรียกว่าตำบลนั้นตำบลไร่ไฟพวกคู่บ่าวคู่สาวเขาไปเที่ยวที่นั้นเดี๋ยวไปท่องเที่ยวพักกันไปคนหนึ่งลักหนีไปเรียกว่าคนที่มาอยู่ในบังคับบัญชาหมู่ไปแล้วเขาก็แสวงหาไปคบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ว่าแสวงหาคนถึงแสวงหาตัวดีกว่าที่เขานั่งฟังโดยดีเทศนาไปแล้วสำเร็จอีกส่งไปประกาศศาสนาในป่าอริยะเจ้าเป็นคนไม่มีจุดดับจุดด่างไม่อะไรเลยเป็นคนบริสุทธิ์แล้วส่งไปประกาศศาสนาท่านไปสอนอรุณรากัตถวสีนาขยายกัตถปาทำไมได้แล้วประกาศศาสนาไปก็ได้อันนี้ว่าพูดแล้วมันก็เป็นของหน้าแปลกตาอัศจรรย์เหมือนกันจิตใจมันลงไปได้จิตใจมันเห็นได้มันเห็นแล้วมันในมืดมันแจ้งสว่างไปเห็นไหมจิตใจมันสว่างมันแจ้งไปแล้วอะไรที่มันติดตัวมันได้ความที่เรากำจัดนี่ไปหมดอย่างพระพุทธเจ้ากำจัดได้อาสวะของท่านปู่ในยามสุดท้ายเป็นอย่างนั้นเอาละเราฟังเทศฟังถอนกันถ้าทำไปมากมากก็จำไม่ได้สักทีอันนี้เรามาถวายเครื่องนุ่งห่มแก่ภิกษุธรรมเนรที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้น3เดือนแล้วเอามาถวายท่านเรียกว่าเป็นมหากฐินหรือเป็นผ้ากฐินก็แล้วแต่ผ้ากฐินนั้นเป็นผ้าผืนเดียวจะไปจัดเป็นสังฆาฏิก็ผืนเดียวนั้นจะเป็นจีวรก็ผืนเดียวนั้นเป็นผ้ากฐินเป็นสบงก็ผืนเดียวนั้นนอกนั้นมันเป็นอะไรเป็นบริวารของกฐินมีผ้าผืนเดียวก็มีภิกษุถึง5รูปทับได้ถึง4รูปไม่ได้จตุวัคคว่าภิกษุ4รูปลงอุโบสถได้ปัญจวัคคคือ5รูปทำรับกฐินได้ทัสสวัคค10องค์ก็ทำได้บางอย่างมากอันแต่ไม่ถึงที่ทำได้ทุกกรรมไปเลยถึงนี้วิสติวักถึง20ปีทำได้ถึงวิสุทธิจ้องลาหุกกาบัตก็ออกได้ห
ให้ภิกษุสวดประกาศแก่ภิกษุรับรองอภิกษุอะไรเนี่ยอันนี้ก็จิตกับกันมีผ้าสามผืนเอาอะไรผืนใดผืนหนึ่งที่เป็นกฐินแล้วก็แล้วรองนั้นเป็นบริวารของกฐินอาสาบุญจีวรหรือเอาทั้งกฐินเป็นกฐินแล้วก็แล้วแต่ว่ากฐินนี้จะให้มีอานิสงส์ภิกษุจำพรรษาอยู่นู่นนะอยู่ในวัดไม่ครบแต่ว่ามีสมณเณรอยู่ได้ภิกษุจำพรรษาอยู่องค์เดียวทั้งนี้จะไปปักกฐินไปจองกฐินถ้าไปจองแล้วก็สมณเณรที่อยู่นั้นมีอยู่สี่องค์ออกพรรษาแล้วอุปสมบทให้มารับกฐินอนุโมทนาได้อานิสงส์ถ้าไม่ได้อย่างนั้นเอาภิกษุที่ร้อยพรรษามาให้มีอานิสงส์ไม่ได้พระพุทธเจ้าพันพูดว่าไม่มีอานิสงส์ไม่ได้อยู่จำพรรษาด้วยกันมีสามองค์สององค์ก็แล้วแต่นะอยู่สามเณรมีอยู่ที่อายุถึง20ปีจะสมบทอุปสมบทภิกษุมากอนุโมทนาก็ได้อานิสงส์อานิสงส์กฐินก็ฮอดเดือน4เพนก็หมดถ้าสะเดาะไม่สะเดาะก็หมดเขตแล้วต้องสะเดาะอีกภิกษุจำพรรษาในอีกเดือนหนึ่งตั้งแต่เดือน11แรมค่ำหนึ่งจนถึงกลางเดือนที่2หมดอานิสงส์ของพรรษาอานิสงส์ของกฐินนี้ถึงแรมค่ำหนึ่งเดือน11แล้วถึงกลางเดือน4ยังหมดเขตหมดเขตก็ของอานิสงส์ของกฐินแต่ว่ามันหมดแล้วแล้วมันเดาะกฐินเดาะเหมือนกับญาติโยมที่มารักษาอุโบสถทั้งวันพระนี่พอมาสมาทานกับพระว่าวันหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งนะเวลาวันนี้ขอส่งนี้จุดเป็นอุปาทิสัยปัจจัยถึงความนิพพานได้คนจักรการบ้านเงินนั้นถือกันเวลาทึกขาก็ไม่แล้วไม่ได้ละก็หมดไปแล้วเราตั้งใจวันหนึ่งก็คืนหนึ่งมันทึกหมดไปแต่ยังไม่ละว่าไม่จำกัดว่าจะรักษาไปวันไหนก็แล้วแต่7วัน10วันหรือครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งก็แล้วแต่นั้นไม่มีจำกัดอันนี้เราสมาทานกับพระพอได้อานิสงส์แล้วสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติสิได้ความทุกข์ก็พอสิ้นสิได้โภคสัมปทาก็พอสิ้นสิได้ไปพระนิพพานก็พอสิ้นทั้งพูดมันอันนี้อานิสงส์ก่อนขอรักษาสิเราก็ทำไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะเราเป็นบริษัทฮะบริษัทเรียกว่าบริษัททั้งสี่อะไปรักษาไปรักษาให้มันหมดอายุสังขารของเราหมดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามันครึ่งแล้วตั้งแต่หลวงตาอยู่ที่เมืองวันนอนเรียกว่า2500เดี๋ยวนี้555 50ดับเลยไปครึ่งแล้วพระพุทธเจ้าของนี้ไม่ได้สอนนานอายุไม่นานอายุ80ปีก็เลยปฏิญญาผ่านไปแล้วก็วางพุทธศาสนาไว้ให้บริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติมอบไปแก่บริษัททั้งสี่ประกันรักษาไปนี่เรามาเนี่ยก็มีบุพเพเจตนาอยู่เบื้องต้นว่าจะมาทำบุญอะไรบุญเนี่ยบุญนี่มันก็มีอยู่เนี่ยก็จะอุปมาตัวมากก็อย่างว่ามีไหอยู่มีโอ่งเขาว่าโอ่งหรือไหภาษาทางจันทบุรีไม่โอ่งนะโอ่งสามโอ่งนี่ห้าลูกลูกนี่มาตั้งไว้จะได้อยากได้น้ำเนี่ยโถกลางพี่อาจจะนำจะหายน้ำติดเอาฝามาปิดแล้วฝนตกตลอดปีไม่ได้แห้งเมื่อเราดูฝนเราไปเปิดไม่มีน้ำเลยองค์ที่สององค์แตกไปตั้งไว้แต่ปีนปากมันไม่อยู่มันแห้งมันน้ำรั่วไปองค์ที่สี่นี่หมดไข่มันนอนมันจะไปได้แต่องค์ที่ห้าองค์ที่ห้าองค์ที่หก
องค์ที่ห้าอันแต่ว่าปุ๊บปิ่นทั้งอันนั้นขึ้นมาปั่นปิ่นปากลูกเอาไว้แต่ไม่มีน้ำองค์นั้นนะท่านเปิดปากก็เปิดฝนตกลงมาไม่มีอะไรปิดอันนั้นก็เต็มไปได้ทั่วกลางทั่วกลางปีอาทิตย์นั้นแม่ถ้าญาติตัวที่ละญาติละญาติเต็มไปได้สนานทำบุญก็เหมือนกันไม่ได้มากพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมันก็ไม่มากสร้างศีลท่านก็สร้างเป็นสองตอนสามตอนศีลบารมีก็ตอนต่ำเป็นศีลต่ำชื่อของมันศีลอุปบารมีก็ทำกลางศีลปรมัตถบารมีก็อย่างยอดเยี่ยมท่านก็สร้างท่านคือกันท่านก็ถามขั้นเหมือนกันนั่นแหละแยกว่าแจกออกก็เป็น30เป็น30ทัศน์30อย่างนี่ความบุพเจตนาของเราเราจะมาหาครูบาอาจารย์ด้วยมาทำบุญด้วยก็ไม่มีฟังท่านพูดทำให้ฟังด้วยก็ลงจากกับพูดนี่แหละเคยพูดไปอย่างนี้ที่ไหนที่ไหนมันจะก่อนก็ขึ้นสมาธิทีนี้ไม่ขึ้นแล้วขึ้นไปยันตกสมาธิแล้วเนี่ยแต่ก่อนเทศก็ไม่ได้ใครเปลี่ยนแต่สมัยเนี่ยเขาธรรมทูตลูกตากล้าไปเทศเด็กคนเดียวเนี่ยไปเทศวัดในละแวกเนี่ยก็สู้ไปสู้ไปตลอดถึงคนหยุดก็หยุดไปตามเจ้านายครูบาอาจารย์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เหนือเราสั่งให้หยุดก็หยุดหลายปีทำอยู่อย่างนั้นนะยังไม่เป็นอย่างนี้หรอกลูกตาเป็นตะกอดเสียงกระดังกับความพูดก็มันก็เลี้ยวด้วยไม่ได้ว่าเหมือนอย่างกูมือนี่กูมือนี่ธรรมศาสตร์ภาษาใครสงสัยอะไรก็ถามไปบางทีก็เขามาถามอยู่ทั้งโน้นมาถามทั้งกรุงเทพทั้งอะไรทั้งนครปฐมทั้งนั่นก็ถามอยู่ก็ว่าพระอรหันต์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมท่านจะเป็นทำไมได้เป็นอรหันต์แล้วก็ไปสู่พระนิพพานเมื่อไรจะเป็นพระพุทธเจ้าได้มุทุชนก็เล่านี่ทีพอจะตั้งจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยตั้งความสัตย์ไว้นี่อยากเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบำเพ็ญไปเนี่ยไม่ได้ออกปากเลยก็เลยมีหลายพบหลายชาติเรื่อยๆมาจนเรามีภูมิปัญญากรว่าท่านนี้จะเลยเป็นพระพิสศาสดาองค์หนึ่งในโลกว่าท่านก็ดีใจยังงานยังก็ดีใจเพราะมีคนมีภูมิปัญญากรไปแล้วท่านผู้รู้คือพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าก็ดีใจก็ต้องจะได้เป็นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคุณตาพูดอย่างนี้ตาย่ามญาติโยมมีความกังขาในใดกังขาอิจารณะอะไรก็ตามไปบางอันก็พูดแก้ได้บางทีบางอันก็แก้ไม่ได้เขาไม่ได้รู้มันไม่ได้รู้แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์อยู่พระพุทธเจ้ารู้ไปบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าความวุ่นคือกันพูดในภาษาโลกเขาว่าความรู้ท่วมหัวเขาเอาตัวไม่รอดนะไม่รอดเลยจะเป็นด็อกเตอร์ก็ตามมันเอาตัวไม่รอดแล้วคนมันลืมถามมันได้ยศได้ลาภได้สรรเสริญมันลืมลาภยศสรรเสริญของเจ้าของแล้วก็เลยทำไปผิดทำเนียมความบัญญัติไปเรื่อยๆแล้วก็มินประมาทพระเจ้าพระสงฆ์มินประมาทของพระมหากษัตริย์ไปเรื่อยๆเพราะมินประมาทไปนั่นแหละความมินอะไรแหละประมาทนั่นแหละมันทำให้เราเนี่ยตกต่ำไม่ได้หาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เพราะบาปก็บาปมันก็มีบุญก็มีอย่างเหมือนกันก็บาปมันก็วนเวียนอยู่เกี่ยวคนไปเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวก็คนมันจะให้ผลถ้าทำดีแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำบาปก็เหมือนกันมันก็เวียนอยู่ฉันว่าเหมือนกับเงาที่อยู่กับต้นมันก็เวียนมันจะให้ผล
คนทำดีเป็นยังไงได้ลาภยศสรรเสริญก็เป็นมันจะหายมันจะหายลาภหายยศสรรเสริญทุกมันมีอย่างนั้นถ้าไปทำอย่างนี้ก็มันก็เวียนอยู่คือบาปอกุศลมันหายมันหายตัวมันมีหลายที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้สราภุสะอันทสะสังเสระโอปาติกะท่านพูดไว้โอปาติกะเนี่ยคนเล่าเลยมันมีบิดามารดาไม่มีภัยให้กำเนิดไปกำเนิดเกิดพุทธขึ้นมาในนรกนั้นเรียกว่าทรมานอยู่ในนรกอยู่ตราบใดจนหมดกรรมเวลาใดก็หายเอาภัยเวลานั้นจะอยู่วันนึงก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยขึ้นมาต้องไปตกโอปาติกะกำเนิดอันตสะสังเสสะโอปาติกะมันก็ไม่เกิดนี่ท่านพูดไปนะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าพูดเป็นอะไรแต่ว่าคนเฮามาพูดภาษาของคนละถิ่นคนละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันพูดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันเลอะเลือนไปคนละคะแนนนะเอาอย่าโยมมาเนาะมาแต่ไกลก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักตื่นมาเช้ามาก็แต่งตัวแล้วก็ไปจับบาตรอาจจะจับเอาจานข้าวแล้วก็ใส่บาตรขึ้นกระบาดจะบาตรไปแถวจานทางปูนที่วางไว้ที่กับบางที่ก็เปลี่ยนตับสลายถ้ามันมากมันต้องไปหมดมันไม่พอกันที่นี่มันอัดยัดเยียดกันมันสอนกันอยู่ใส่บาตรอย่างเอามาทำบุญให้มันทำบุญได้ทุกอย่างได้ใส่บาตรด้วยได้ถวายผ้าผ่อนแพรพันเครื่องอาศัยของภิกษุพูดจำภาษาอยู่ในอาวาสนั่นเลยมันรักษาคุณงามความดีมันมีความสัตย์มีความสัจจะตลอดถึง3เดือนท่านมีความสัตย์อยู่ในตัวของท่านบางท่านก็มีการถือธุดงค์ด้วยเอาแต่อาหารบิณฑบาตอยู่ภายนอกวัดที่ท่านถือเข่งถือธรรมดาคือหลวงตาเนี่ยพาข้าวรอบตัวนะมันเฒ่าแก่แล้วที่ที่ก็ทำเหมือนกันนอนก็พรรษาหนึ่งก็นอนเสียเดือนหนึ่งก็15วันสามเดือนนั่นนะเดือนหนึ่งไม่นอนเสียเดือนหนึ่งก็15วันก็เคยเอาก็ทำอยู่ทำความเพียรไปนั่นนะเดือนหนึ่งก็15วันไม่นอนเรียกว่าเนสสิกังคังสมาธิยังสมาทานแล้วต้องทำให้ความสัตย์ความจริงความจริงของไม่ตายทำมาเรื่อยก็ทำอย่างนั้นมาปฏิบัติมาก็ไม่มีความเดือดร้อนอย่างไรก็ความเยือกเย็นใจกันตลอดมาถึงอายุถึง86ปีแล้วเกือบแล้วเกือบจะเข้าเมนแล้วไม่เข้าก็ก็ยุ่งเข้าไปเข้าเมนใกล้แล้วอายุสังขารเป็นอยู่อย่างนี้ท่านยังพูดในอภินิหารปัจเจกมันละเกิดมันละแก่มาตั้งแต่เกิดมาวันหนึ่งก็แก่มาแล้วสลากโมมิสลังอาจิตโตเรามีความแก่ไปทำมาเกิดมาเมื่อวันนั้นก็แก่มาเลยแก่ตลอดมาพระญาติสมุนพระญาติอาจิตโตมันเจ็บไข้มาตั้งแต่เมื่อแต่วันเกิดวันนั้นออกจากท้องมาด่ามาต่อมาก็มรณะสมองหิมรณะอาจิตโตแล้วความตายมันมาจนทดวันสุดท้ายท่านพูดไว้อภินาปัจเจกขณะพิจารณาไม่ให้มันรู้ท่านมันรู้ของจุงเลมันเป็นของเดิมๆมันไม่ของได้ใหม่ของเดิมๆทั้งนั้นแล้วหลวงตาพูดแล้วพูดอีกนี่เราใส่เนี่ยเรียกว่าของเป็นปัจจัยปัจจัยสี่อันนี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาของพิสูจน์เอาเป็นอภินาปัจเป็นปฏิสังขะโนนิโสจีวรังเป็นของเป็นจีวรเขานี่ใส่ของเก่า
แต่ว่าได้ไหมก็มันของเก่าผ้าเสื้อหรือกางเกงมันของเก่าก็เป็นของเก่าอาหารบิณฑบาตก็เหมือนกันก็กินข้าวอันเก่านั่นแหละกินของใหม่ก็มันอันเก่านั่นถ้าหลายพิจารณาถึงปัจจัยสี่บ้านเฮือนบ้านซ่องที่อยู่ที่อาศัยก็มันบ้านอันเก่าสร้างขึ้นใหม่ก็มันบ้านอันเก่ายังเก่าเรียกว่าเภสัชที่จะมาบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บที่เกิดจากร่างกายก็มันอันเก่านี่เวลาปัจจัยสี่อันนี้เป็นปัจจัยสี่ใช้กันอยู่นี่เรามาพูดกันอยู่ทุกวันทำวันแล้วก็มาอัศมาญากันนี่มาพูดกันก็มาไหว้พระก็ไม่ได้ไหว้ใครนะก็ไหว้อันเก่าอยู่นะแล้วว่าพระพุทธเจ้าไหว้พุทธเจ้าก็ไหว้พระธรรมก็ไหว้พระธรรมก็ไหว้พระสงฆ์คฤหัสถ์ท่านก็คฤหัสถ์คงทุกวันก้มลงไปกายเยนะวจาระเจตสวาพุทธเจ้าก็บังเรียกว่าเราได้ล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าก็แม่นอันเก่านั่นไม่ได้ว่าอ่อนอื่นมาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเก่านั่นบอกทุกวันนี่มันเป็นของเก่าสัจจังเมอวตังวาจาเอสาทโมทานันตโนสเจตเมตธรรมเมตะระพุทธตาปฏิทิระธรรมมันเป็นของเก่ามันได้มามาต่างจากอื่นเลยอันนี้ก็พระไตรปิฎกก็เป็นของเก่ามาแต่พระพุทธเจ้าก่อนๆก็ยังอยู่นี่ไม่ได้ต้องแค่สิ้นหายไปที่ไหนยังอยู่ใครจะได้ไปเชื่อมาอ่านรู้ในพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นู้นไหมพระพุทธพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยเป็นมูลสี่ปฐมกาลอยู่นู้นนะเป็นของเก่าเอาไอ้คิดว่ารู้ของเก่าไปรู้ของเก่าก็เรียกว่าเป็นคนที่มีปัญญาถ้าไม่รู้ของเก่าก็ไม่รู้ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเกิดมีปัญญานัตถิสันมันเป็นความดีมดนัตถิปัญญาพระอาภาแสงสว่างเทินมือด้วยปัญญาไม่มีพระพุทธเจ้าท่านพูดความรักไม่รักอื่นก็ไม่ใช่รักตนสมบัติอื่นก็ไม่ใช่เหมือนไม่มีความเปิดความรู้อื่นก็ไม่ใช่ไม่เหมือนปัญญาเป็นสัตว์ถ้าพูดไปให้คิดไปนี่ไม่ใครมีความคิดความอ่านในปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่อย่างนี้นะมันจะเหตุความสละเฉลียวความเสียบแหลมขึ้นมาจากทำข้อนั้นข้อที่เราเอาไปปฏิบัติมันไม่มีมรรคผลอยู่ที่สิ่งที่นั้นมันไม่อยู่ในอื่นอยู่ในนั้นมันเป็นปริยัติคือทำทิ้งทิ้งไว้ก็ไม่มีใครเอาอ่านมาดูมาเอาให้มีประโยชน์เนี่ยไม่ได้ดำเนินตามนั้นก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลว่าเป็นของวางไว้เฉยๆเป็นคำพีอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์แต่เอามาเอาได้อันหนึ่งมาปฏิบัติให้มีประโยชน์ขึ้นมาสิ่งนั้นมีประโยชน์มากเหมือนกับเราทำที่เกษตรเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วเนี่ยเรียนเกษตรอันนั้นใส่ปุ๋ยใส่อะไรที่มันที่ทำให้ต้นมันสดสวยงดงามมันจะได้มากในผลของมันเอามาใส่เรื่อยๆปุ๋ยอินทรีย์บวกปุ๋ยชีวภาพเอามาใส่มันต้นมันสดสวยงดงามมากผลมันก็ได้มากถ้าไม่ปุ๋ยใส่อันนั้นมันก็เหี่ยวแห้งไปไม่ได้ก็มีน้ำเลี้ยงก่อนต้นของเขาเหมือนกันอันนี้มันอยู่ในตู้แล้วก็อยู่ในนั้นเลยไปไม่เอาเอามาอ่านมาดูเลยปฏิบัติตามที่ข้อพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ได้ก็ได้น้อยก็รักษาแล้วเดี๋ยวกระยาดโยนก็ไปพักก่อนเอาละหลวงตาพูดก็ฟังออกหรือไม่ออกเนี่ยภาษาท้องถิ่นบางทีก็ออกแต่พระพุทธแต่ว่าเพิ่นจะมาบวชนี่แหละอาจารย์แดนท่านมาบวชนำหลวงปู่คงมาท่านพูดมันเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานเห็นไหมท่านพูดว่าเห็นไหมเนี่ยท่านเทศน์ว่าอันนั้นเห็นไหมพระภิกษุเห็นไหม
ห่างการท่านบอกเห็นห่างการท่านบอกเห็นไหมเห็นไหมห่างการท่านบอกท่านพูดตลกด้วยเนี่ยหลวงตาเป็นคนพูดท่านพูดเป็นอะไรล่ะขันขันเนี่ยพูดอะไรขันขันพูดแล้วเราไปดูขันเหมือนขันขันพูดเหมือนกันท่านอ่านคนออกเนี่ยหลวงปู่คงมาเมื่อท่านไปสร้างวัดนิดเดียวในวัดแล้วมาสงสารนะพี่น้องท่านยังไม่ได้สอนท่านก็มาสอนแกจะไปจันทบุรีแล้วพอดีรถชนตายแล้วมีอุบัติเหตุตายเลยเอาท่านนั้นแล้ววะ